สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็มองมุมใหม่กับประเสริฐที่เฮ็ดนะครับก็ผ้ายางเลาะเล่นนะครับน้ำห้องเหมียงนะครับอันนี้ก็นี่ครับห้องเหมียงนะครับที่เคยพาเพื่อนๆมาชมเนาะนี่คือห้องเหมียงนะครับเพื่อนๆนี่อันนี้พามาเดินชมก่อนแล้วก็จะมีที่เด็ดให้เพื่อนๆดึงเด้อครับเพื่อนๆเห็นนี่ยังบ่นี่เห็นนี่ยังบ่ครับนี่โอ้ยบ่เอียดทำนอใหม่ย่ำนี่นอไผเลี้ยงนอไผตรงลืมแรงนะครับนี่เอื้อดนี่ครับกำลังตุปุติปิอยู่นี่อยู่น้ำมันขั้นแดนห้องเมียงนะครับนี่โอ้หลายครับเพื่อนโอ้ยอะไรมาตับนะครับนี่อันนี้เดี๋ยวจะให้ตั้งเงินป้าลุงเพื่อนมาตับนะครับเพื่อนผ้าเลาะเบิ้งซื่อๆนี่นี่ก็มีนะครับโอ้หลายเติบนะครับตั้งปุ่นก็มีกำลังแตกนอมากนะครับคือย่ำอันนี้ห้อยเพิ่นเอาโอ้ยเป็นมาสับคือย่ำนี่นี่หลายดีครับน้องใหม่เนี่ยโอ้ยอู้นี่ริมเบิ้งโอ้ยน้องใหม่ริมห้องเมียงเนี่ยที่เด็ดอีหลีนะครับนี่ก็จะเป็นต้นเขาอันนี้อย่างนั้นจะเป็นใบนาก็เป็นไปตรงลืมแรงนะครับอันนี้เป็นมาปลูกแซมไว้ส่วนนี้เป็นนอไผเลี้ยงนอไผบ้านมีบ่เนาะนอนี่นี่ก็เดี๋ยวเลาะเบิ้งก่อนก็สิมีก็สิเห็นโอ้แน่ๆนี่ครับเพื่อนนี่ครับเพื่อนอันนี้เป็นกอนอกไผ่เลี้ยงกำลังปลูกแน่ๆเห็นบ่แต่ช่วงนี้มันหนาฝนนะครับเพื่อนก็มันก็นอกใหม่ก็ออกแต่กอดีโอ้อันนี้โอ้ยนี่นอกไผ่บ้านนะครับนี่จะเป็นเวลาเขาแตกนอมากจะสูงริ้วเลยเนี่ยแท่งนอขึ้นไปสูงๆนะครับเนี่ยนี่มีร่างสมิงพอดีนี่เห็นบ่นี่สมเพื่อนโอ้หลายอยู่ครับนอกินบ่ทันพุ่นล่ะนะครับเดี๋ยวพาไปชมอีกโซนนึงนะครับติดห้องเมียงคือกันนอใหม่โอ้นอแหนงก็มีนี่โอ้นี่ครับเพื่อนๆนี่โอ้เลี้ยงนอไผ่บ้านเฮานี่ก็สิได้เข้ามาซับอยู่นะครับได้เข้ามาซับอยู่จักหน่อยแต่มีเวลานะส่วนมากก็จะเป็นย่ายนะครับที่เป็นคนมาเข้ามาซับนะครับเอาใหม่ตัวนี้จะหกจักหน่อยตัวนี้ก็ถ้าเป็นแห้งๆเกินไปก็จะบ่ค่อยมีครับบ่ติดนี่ละห้องเมียงนะครับเพื่อนๆนี่ห้องเมียงเดี๋ยวไปเบิ่งก่อนนั่นนั่นนั่นเกิดเห็นบ่ได้โอ้เห็นบ่เกิดเห็นบ่เนาะครับนี่ต้องเบิ่งดีๆนะครับซูมเข้าไปเดี๋ยวซูมให้เพื่อนๆเบิ่งเด้อนั่นครับก่อต่อไปนะครับอันนี้หกจังหน่อยถ้าก่อได้ลุ่งๆเนี่ยสางก่อดีนะครับอันนี้ต่อแตกนอดีดีครับดีเคยป้าบริเวณย่างสำรวจงวดหนึ่งงวดนั้นย่ำแรงนะตีเอาค่อยมาลามไปนี่นั่นก็น่าจะมีนะแต่ว่าบริมุดเบิ้งซื้อครับเกิดห้องเมียงช่วงนี้นี่น้ำไหลดีนะครับนี่ช่วงนี้